ที่บอกว่าเป็นขวัญใจของสาวๆแท้อยู่แล้วนะฮะกับพี่เจี๊ยบลานานาใช่นะฮะต้องบอกว่าหลังจากที่เธอต้องบอกสลัดคราบการเป็นนางสาวไทยมานะฮะคุณหมอเจี๊ยบลานาก็ถือว่าเป็นสาวหล่ออย่างเต็มตัวนะใช่เลยครับผมนะซึ่งงานนี้เนี่ยลงซีรีส์ร่วมกันกับพี่พุทธนะฮะกับ Club Friday The Series 6รับบทเป็นตัวของตัวเองนิดนึงครับคือเป็นสาวทอมสาวห้าวนะฮะงานนี้ได้ยินว่ามีเลิฟซีนด้วยเฮ้ยคือเดี๋ยวพี่เจี๊ยบจะเลิฟซีนกับพี่พุทธพี่เลิฟมุมกล้องเปล่าไม่รู้อ่ะรอดูเลยแหละว่าจะมุมกล้องหรือแต่ว่าเขาบอกว่างานนี้เนี่ยเลิฟซีนแบบว่าค่อนข้างแบบว่าจะจริงจังนะเป็นเลิฟซีนที่จริงจังนะจริงจังด้วยมันต้องมีเขินกันบ้างอ่ะเชื่อผมสิน่าจะมีอย่างเช่นนั้นและงานนี้เดี๋ยวอัปเดตสถานะหัวใจกันด้วยนะครับกับพี่เจี๊ยบลานานาว่าตอนนี้พี่พอลลี่พรพันธ์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างได้เจอหวานใจคนนี้บ่อยๆหรือเปล่าหรือว่าลุยงานจนไม่มีอะไรได้เจอกันนั่นแหละนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณเจี๊ยบลานานาเลยครับเชิญครับก็เคยเล่นเลิฟซีนมานะฮะประมาณถ้าจริงจังเนี่ยประมาณ2เรื่องแต่ว่าถ้าเกิดนับแบบจริงจังมากๆก็เรื่องนึงแต่ถ้านับเรื่องเนี้ยจริงจังสุดใช่ค่ะก็ตอนทำงานก็เขินอยู่แล้วพี่แบบว่าชีวิตประจำวันเราก็ไม่ได้เอาปากไปจูบใครเยอะแยะเนาะนี้อยู่ดีก็ต้องมาแบบว่าเล่นเลิฟซีนก็มีเขินบ้างแต่ว่าด้วยการทำงานกับพี่กู่กับพี่พุทธเป็นคนที่น่ารักมากทำให้การทำงานออกมาง่ายค่ะหัวใจอ่อนแอมากพี่คนนี้เขาจะมาดามใจให้ฉันอยู่ยันเชยยันเชยอ๋อเป็นเพื่อนเหมือนเดิมยืนยันคำเดิมค่ะเพราะว่าตอนนี้แค่เวลาที่จะกินกับนอนยังไม่ค่อยมีเลยมาเก็บต่อๆเอาที่เนี่ยเมื่อกี้ได้ไป15นาทียังมีชีวิตขึ้นมาปกติคือไปเที่ยวเล่นกันบ่อยอยู่แล้วแล้วก็พอลลี่ก็มาเล่นที่คอนโดจะบ่อยเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันก็ไม่กดดันนะเพราะว่าเข้าใจว่าอยู่ตรงนี้ก็ต้องมีข่าวคู่กันเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าเรารู้ว่ายังไงก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะก็ต้องรอดูอนาคตต่อไปไม่อยากไปตอบอะไรแบบเอ้ยไม่อะไรค่ะนานแล้วฮะเห็นไหมว่างานยุ่งจริงๆนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีผลงานของพี่เจี๊ยบออกมาให้แฟนได้เห็นกันอีกแน่นอนครับน้องพอลลี่ตอนนี้ยังเป็นเพื่อนกันใช่แต่ว่าไปเที่ยวคอนโดบ่อยๆก็บ้านอยู่ใกล้กันนะฮะมีเวลาก็แวะมาเจอมากินข้าว